ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งในจังหวัดหนองคายทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยบางพวนอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือกอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนและอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้วมีปริมาณน้ำภายในอ่างเพิ่มขึ้นล่าสุดนะคะเฉลี่ยแล้วรวมกันอยู่ที่กว่า9ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ 40.47 จากเดิมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเฉลี่ยในอ่างขนาดกลางหลักทั้ง4แห่งเพียงแค่กว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกว่า9ล้านแล้วนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 28.57 ทำให้มีน้ำสำรองในการทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้นส่วนระดับน้ำแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวันนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกวันล่าสุดวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่4เมตร72เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้24เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง7เมตร48เซนติเมตรและวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มทรงตัวถ้าหากไม่มีฝนตกหนักทางภาคเหนือเช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงกาฬค่ะแม่น้ำโขงมีปริมาณสูงขึ้นโดยเช้าวันนี้ระดับน้ำที่บ้านพันลำหมู่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้6เมตร15เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งราว7เมตรปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำเหนือจากจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายไหลลงมาสมทบส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน9แห่งมีปริมาณน้ำกว่า25ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 91.76 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 80-100 มีจำนวน8แห่งส่วนประตูระบายน้ำห้วยบางบาดตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬก็มีระดับน้ำสูงกว่าระดับกักเก็บอยู่ที่50เซนติเมตรชลประทานบึงกาฬจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อปล่อยน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำค่ะไปดูรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ส่วนภาคใต้จะมีฝนน้อยลงในระยะนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ